ัดบาซิลิกฝรั่งไปเฮ็ดผัดกะเพราเนาะค่ะเนาะพอดีว่ามีใบกะเพราเนาะค่ะอันก็เลยจะตัดนี่แหละต้นบาซิลิกฝรั่งนี่แหละเนาะค่ะไปเฮ็ดผัดกะเพราปลาหมึกไอ้ผัดกะเพราซีฟู้ดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสุขุสุขคนเนาะค่ะเนาะวันนี้มาพอๆกันอีกแล้วเนาะค่ะเนาะมาพอกันกับยูคั่วคือเก่าค่ะพี่น้องวันนี้สิมาเฮ็ดกับข้าวเว้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะกับข้าวเว้นอันเนี่ยเฮ็ดอีหยังว่าติซีฟู้ดเนาะค่ะพี่น้องเป็นซีฟู้ดแซ่แข็งเนาะอันเฮ็ดผัดกะเพราซีฟู้ดเนาะค่ะเนาะแล้วก็ไข่ดาวน้ำเนาะค่ะพี่น้องอันนี้ก็ใส่วัสดุใส่แนวที่มีอยู่ในครัวเรือนเฮานี่แหละเนาะค่ะพี่น้องมาถึงว่ามีอย่างก็ใส่ไปใส่ไปเนาะค่ะสูตรของข่อยด้วยค่ะเมียฝรั่งอันนี้อันก็เอิ้นพิษประจําทั่วลั่นก็เอิ้นทั่วลั่นเตาบ่ค่ะพี่น้องก็เอิ้นพิษประจําแล้วก็พริกหยวกเนาะค่ะพริกหยวกแดงแล้วก็แครอทอันเจเพราะว่าอันมีผักแค่นี้ที่สิใส่เนาะค่ะหมายถึงว่าทั่วอย่างก็บ่มีเนาะค่ะพี่น้องอันก็เลยเนี่ยใส่ไปจังซี่แหละอันเจปกติเวลาอันเฮ็ดกับข้าวเนาะค่ะพี่น้องอันก็สิเฮ็ดตามใจชอบเนาะค่ะอันนี้ก็มันบ่มีใบกะเพราไทยๆดอกเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันบ่ได้ซื้อมาจากร้านเอเชียบ่ได้เข้าไปร้านเอเชียเนาะค่ะเนาะเพราะว่าไปตั้งแต่หลายมื้อแล้วก็วันนี้ส่งมื้อใดบ่ได้เข้าไปก็บ่ได้มาเนาะค่ะอันก็เลยใส่อันนี้พี่น้องบาซิลิกฝรั่งเนาะค่ะเนาะอันตัดมาจากที่อันปลูกไว้อันนั้นเนาะค่ะเนาะปลูกพักไว้ในน้อย 3-4 อย่างไว้ถ้าใส่เนาะพวกหอมพวกอีหยังเวลาช่วงนี้อากาศดีมันก็จะปลูกได้อยู่เนาะค่ะพี่น้องอันบ่ได้ปลูกหลายอันปลูกแค่นิดเดียวที่เฮาสามารถดูแลได้เนาะค่ะเนาะเพราะว่าอันบางเทื่อบ่ค่อยมีเวลาดูแลเนาะค่ะเนาะคือบางเทื่อเฮาบ่ได้อยู่บ้านเนาะอันนี้ใส่บาซิลิกฝรั่งเนาะค่ะพี่น้องอันเพิ่งไปตัดมาบางหันเนาะนี่หอมโอเคบ่ได้ใส่ใบกะเพราข้าวค่ะพี่น้องข้าวจัสมินบ้านเฮาเนาะค่ะเนาะกำลังหอมแล้วเนาะค่ะปกติอันสิหุงข้าวแบบนี้เนาะค่ะเนาะใส่น้ำพร้อมแล้วก็หุงจังซี่เนาะเป็นก้นธนาหุงข้าวจังซี่มาแต่ใดแต่ไรแล้วภาษาตะกี้หุงเตาฟืนเตาถ่านเนาะค่ะอันนี้เฮากะหุงจังซี่คือข้าวแล้วก็บ่ได้ใส่แบบว่าหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเนาะค่ะอันสิเฮ็ดจังซี่อันสิมาหุงจังซี่เพราะว่าอันหุงถนัดเนาะอันสิพามาเม็ดข้าวอันก็สิประมาณนี้ค่ะพี่น้องค่ะควันออกตรวจตัวเนาะค่ะเนาะไปแต่เฮาสิไปเฮ็ดผัดกะเพราซีฟู้ดกันค่ะกะเพราสูตรบ่แม่นสูตรหรอกกะเพราภาษาเมียฝรั่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะI'm sorry.
พี่น้องเสร็จแล้วค่ะลาซิลิปลงค่ะลาซิลิปนะคะปิดแก๊สค่ะเด จะถ้วยกันเขาปั้นอันดับแรกมันเป็นซี่โครงยังแข็งอยู่นะคะมันก็เลยจะมีน้ำในน้อยนะคะพี่น้องเนาะเอาแบบซี่โครงลายๆนะคะพี่น้องตามด้วยไข่ยังมีไข่2ลูกนะคะปั๊บเขาเนี่ยมาเห็นไหมคะพี่น้องเด้อเขาเนี่ยเอาวันนี้ของอันของอันมันจะมีน้ำเนี่ยเพราะว่ามันเป็นซีฟู้ดแช่แข็งเนาะอันเพิ่งเอาออกมาจากซองฟรีซบ่โดนจะใส่สวยงามกับตากินเนาะค่ะพี่น้องปั๊บนี่อันนี้ใครอันเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะพี่น้องนี่ซีฟู้ดเรียบง่ายของเมียฝรั่งนะคะเดี๋ยวใส่อันนี้กันหน่อยๆนี่ให้พ่อใหญ่นิกนะคะพี่น้องเนาะดาร์ลิ่งฟินิชนะไปกินข้าวก่อนเด้อค่ะพี่น้องเด้อกำลังกันหอนบ๊ายบายค่ะรักษาสุขภาพค่ะ